นก็แค่งใหญ่เลยก็มองเห็นยอดปาติโดมองเห็นมือกาโดไปไกลถึงฮอกกาจูไม่นานนะครับถึงถนนไกลๆด้วยแหละหลังจากที่เดินอ้อมยอด 1,800 นะเดินอ้อมมาแล้วก็จุดนี้มีโค้งเคงอยู่เราจะเดินไปข้างหน้าน่าจะเป็นจุดชมวิวที่ดีจุดหนึ่งนะครับมองเห็นวิวค่อนข้างรอบตัวเลยนะครับอ่ะเดินตามกันไปอีกนิดหนึ่งนะมากับผู้นำทางคือพี่ชันชัยนะครับก็ผมแล้วก็พี่ออสนะครับนี่แหละฮะหมอกบังวิวข้างล่างมองไม่เห็นวิวนะครับพอได้ครับตอนนี้หมอกมันไหลอยู่ครับพี่น้องเราหลังจากเห็นทุ่งดอกประตองด้วยนะอ๋อใช่ตอนแรกมาเห็นอยู่เหลืองๆเลยสุดยอดฟ้าเปิดแน่นอนครับวันนี้เพียงแต่ว่าช่วงนี้แดดไล่หมอกอยู่ฟ้าดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะฮะเยอะวันนี้ฟ้าสีฟ้าเย็นหนึ่งถ่ายวิวน่าจะสวยนะเพราะหมอกบางทีมันก็ฟิวฟ้าเป็นฟ้าละเมื่อวานเมฆเยอะมากเมฆลายเลยมองไปถึงขุนยวมนะไกลถึงแม่ลาน้อยนะก็สันปันน้ำเขาตรงนี้ก็ลอยต่อระหว่างแม่แจ่มเชียงใหม่กับขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับไม่เห็นเลยไหมฮะหมอกมันคุมหมดแล้วหมอกมันคุมยอด 1,800 เราเดือดนิ่งเยอะหมอกหนาอยู่